بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ท่านอิหม่ามคอเตบบิลันคณะกรรมการมัสยิดนิอามะตุลอิสลามพี่น้องบ้านปีกาแล้วก็ผู้มีเกียรติที่เคารพทั้งหลายครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับถือว่าเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่ให้ผมได้มาพบกับท่านพี่น้องนะครับก็ที่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเยี่ยมพี่น้องที่นี่นะครับแล้วก็ผมก็มีเพื่อนอยู่ที่นี่นะครับเคยเรียนหนังสือหนังหาด้วยกันก็ติดต่อให้มาให้ความรู้กับท่านพี่น้องนะครับก็ทำดุลละเรื่องของบรรยากาศก็ดีเรื่องอาหารก็ดีนะครับแล้วก็พี่น้องก็เริ่มทยอยกันมาตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรามาร่วมกันในเรื่องของการช่วยเหลือกันในเรื่องของการศึกษาการให้ความรู้โดยเฉพาะที่เราพูดกันติดปากหรือเป็นที่ทราบกันที่ว่าเป็นฟารดูอีนถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความจำเป็นของแต่ละบุคคลของแต่ละคนนะครับและหัวข้อที่ผมจะพูดคุยกับท่านพี่น้องนั้นคือเรื่องของเรื่องนะครับหรือหัวข้อที่ว่าครูที่ดีต้องดูนบีอันนี้แน่นอนนะครับนบีของเรานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นแบบอย่างในทุกๆด้านนะจะเป็นในเรื่องของความเป็นครูนะครับเรื่องของการเป็นพ่อบ้านเป็นหัวหน้าครอบครัวเรื่องก็ท่านกับซอฮาบะห์ของท่านกับญีรอนเรื่องของเพื่อนบ้านกับภรรยากับเด็กๆนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบเป็นกุดวะฮะซะนะห์เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้านเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งมาเนี่ยให้เป็นแบบอย่างโดยเฉพาะเป็นแบบอย่างในเรื่องของเรียกว่าตัตบิกอามาลีก็คือการปฏิบัติจริงนี่คือสิ่งสำคัญนะครับและเป็นมันฮัจเรียกว่าเป็นมันฮัจอิลาฮีเป็นแนวทางของพระผู้เป็นเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ส่งรอซูลมาเป็นแนวทางของอัลลอฮฺที่ให้ไม่ใช่เป็นเพียงตัวหนังสือนะครับไม่ใช่เป็นเพียงอัลกุรอานที่มีการบันทึกเป็นตัวหนังสือเท่านั้นหรือว่าเป็นการอ่านเพียงเท่านั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ซุนนะห์ของท่านนบีที่มีการบันทึกในตำรับตำราเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญนะครับให้เรานั้นได้ปฏิบัติจริงนี่คือสิ่งที่ท่านนบีถูกส่งมาและนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์ถ้าเราดูนะครับสังเกตพิจารณาว่าในหลักการหากเราจะดูแล้วว่าเรื่องใดนี่ก็ล้วนแล้วแต่จะมีคำพูดของท่านนบีมากำกับมีการกระทำของท่านนบีมากำกับมีการที่ว่าซอฮาบะห์เขาได้รายงานว่านบีพูดนบีได้ทำเพราะอะไรครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลเลาะห์บอกแล้วว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ดีในทุกๆเรื่องแล้วก็ดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะห์แล้วก็ดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิในตัวของท่านรอซูลนะครับเป็นอะไรครับเป็นอุสวะฮะซะนะห์เป็นแบบอย่างที่ดีกับพวกท่านทั้งหลายฉะนั้นแน่นอนนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีของเราที่เป็นห่วงเป็นใยเราที่รักเราที่ห่วงเราทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์โดยเฉพาะเรื่องของอาคิเราะห์ท่านห่วงเรากลัวว่าอุมมะห์ของท่านนี่จะต้องไปสู่การลงโทษของอัลเลาะห์ไปนรกของอัลเลาะห์นบีมานี่อะไรที่เป็นความดีนบีก็จะใช้เราอะไรที่เป็นความชั่วเป็นสิ่งที่ขัดหลักการนบีก็จะห้ามเรานบีรักเราครับอัลเลาะห์จึงบอกว่าอันนบีอาลาบินมุมินีนมินอันฟุซิฮิมตัวของนบีมุฮัมมัดนั้นน่ะมีความเหมาะสมยิ่งมีความเป็นห่วงเป็นใยยิ่งกับบรรดาผู้ศรัทธามากกว่าตัวเขาเรานี่บางทีเราละเมิดตัวเองเราซอลิมตัวเองเราทำผิดเราทำบาปแน่นอนนะครับนบีไม่อยากให้เราทำบาปทำไมเราสูบบุหรี่ทำไมเรากินเหล้าทำไมเราทำซีนาทำไมเราลักขโมยทำไมเราไม่สนใจศาสนาสิ่งต่างเหล่านี้อะไรครับบางทีเนี่ยเราไปทำเนี่ยตามอารมณ์บางทีก็รู้ด้วยว่าบาปก็ผิดแต่นบีนะครับนบีเตือนมาบอกว่าทำสิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นบาปใหญ่นะทำสิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นความผิดนะฝ่าฝืนหลักการนะนบีก็มาบอกเราเนี่ยแหละครับที่นบีห่วงตัวของเรามากกว่าตัวเราเรานี่กลัวนรกไหมถามว่ากลัวแต่พอเรามีมักซุยะห์มีความผิดนี่เราทำทำไมครับเนี่ยเรากำลังซอลิมตัวเองโดยเพราะการตั้งบาคีต่ออัลเลาะห์ชิริกเนี่ยอินนัชิรกะละซุนมุนาซีมในกุรอานบอกอินนัชิรกะละซุนมุนาซีมอะไรครับเรื่องของชิริกการตั้งบาคีนั้นถือเป็นการซอลิมเป็นการอาธรรมที่ยิ่งใหญ่นั้นเราทำความผิดนี่ถือว่าเราบริมตัวเองนะครับฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราจะดูนะครับว่าเรื่องใดที่เป็นความผิดนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านบอกว่าอินนัชชิริกะละซุลมุนาซีมนั้นถือเป็นการซอลิมเป็นการอาธรรมที่ยิ่งใหญ่นั้นเราทำความผิดนี่ถือว่าเราบริมตัวเองนะครับฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราจะดูนะครับว่าเรื่องใดที่เป็นความผิดนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งมาเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดียิ่งสำหรับเราท่านนบีบอกในหะดีษนะครับบอกว่าอินนามะบูอิสตุลิอุตัมมิมะมากะริมันอัคลากแท้จริงท่านถูกส่งมาเพื่อให้มาทำให้เรื่องของมารยาทเนี่ยเกิดความสมบูรณ์เหมือนกับว่านบีที่มาก่อนหน้าท่านเนี่ยอาจจะมียังไม่เต็มที่เท่าไหร่เหมือนนบีเนี่ยมันเป็นอิฐที่มาปิดมาทำให้ความเป็นมารยาทเนี่ยสมบูรณ์เหมือนนบีบอกว่านบีของเราเป็นนบีท่านสุดท้ายฉะนั้นอะไรที่มันเป็นนบีท่านสุดท้ายเนี่ยมันต้องเพอร์เฟกต์อ่ะมันต้องสวยงามมันต้องดีงามมันต้องเพียบพร้อมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราก็บอกไปแล้วว่าทุกด้านจะเอาด้านไหนนี่มีแบบอย่างโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติฉะนั้นที่บอกไปแล้วครูที่ดีต้องดูนบีเราจะไปดูใครอ่ะครับถ้าเราไม่ดูนบีของเราเราจะไปดูดาราคนนั้นคนนี้อ่ะครับเราจะไปดูเราจะติดตามอีกดาราคนนี้เขาไม่สบายเราขอไปนั่งเฝ้าเขาเป็นวัน2วันเป็นอาทิตย์2อาทิตย์ฮะเราจะไปเฝ้าเขาหรือเราจะไปใช้เวลาของเราตรงนั้นหรือครับเรานี่ต้องติดตามนบีว่านบีในชีวิตของท่านเนี่ยถูกส่งมา23ปีตั้งแต่เป็นนบีตอนอายุอะไรครับ40จนกระทั่งถึง63เนี่ย23ปีกับการได้ว่านี่สมบูรณ์แล้วนบีจากดุนยานี้ไปนี่ศาสนาเนี่ยสมบูรณ์แล้วมารยาทต่างๆด้านความเชื่อด้านการปฏิบัติหรือว่าอิบาดะห์เรื่องมารยาทการปฏิบัติกับผู้คนเนี่ยสมบูรณ์แล้วและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมาแล้วนะครับเป็นผู้ที่ปฏิบัติจริงและไปดูนะครับอะไรที่เป็นกุรอานบอกแล้วไม่ใช่เป็นกุรอานที่เขียนเป็นตัวหนังสือเท่านั้นนะครับแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอะไรที่เป็นกุรอานเนี่ยมาดูนบีมีคนถามท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาว่ามารยาทของท่านนบีเนี่ยเป็นยังไงหญิงไอชาบอกว่าก็ดูกุรอานกานะกูลูกูฮุลกุรอานมารยาทของท่านนบีเนี่ยอันกุรอานอะไรที่เป็นอันกุรอานอยากจะดูนบีเนี่ยนบีปฏิบัติตามอันกุรอานฉะนั้นแน่นอนนะครับนบีถูกส่งมาเนี่ยไม่ใช่มาปราศัยมาพูดมาสอนแล้วนบีไม่ทำไม่เป็นแบบอย่างไม่ใช่อะไรที่เป็นความดีนบีก็จะสอนแล้วก็จะทำเป็นแบบอย่างอะไรที่เป็นความชั่วนะครับนบีก็จะห้ามปรามและนบีก็จะไม่เป็นผู้ที่ทำนั้นเราจะไม่ได้ยินนะครับว่านบีเนี่ยกินเหล้านบีนี่ทำซินานบีนี่ทำชิริกนบีนี่ทำอะไรสิ่งที่มันเป็นบาปเพราะอะไรครับอัลลอฮ์รักษามาเป็นผู้นำของประชาชาตินี้แล้วมาเป็นนบีเป็นรอซูลเนี่ยต้องเป็นมนุษย์ที่ดีแล้วต้องเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ปกปักรักษาจากความผิดไม่ใช่ว่ายังอยู่กับมาซียะอยู่ความผิดเนี่ยไม่ใช่ครับจะต้องเป็นผู้ที่ห่างไกลจากความผิดมากที่สุดเลยคนที่เป็นบรรดานบีเป็นบรรดารอซูลพี่น้องหลายครับผมอยากจะยกตัวอย่างที่ท่านนบีนั้นปฏิบัติจริงซึ่งมันค้านกับความเป็นญาฮิลียะมันค้านกับความรู้สึกของพวกเขามากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเอาเด็กคนหนึ่งหรือเอาเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรมเป็นลูกบุญธรรมมันค้านกับความรู้สึกของคนญาฮิลียะก่อนที่อิสลามจะมานะเรื่องของอบูบุญธรรมเอาลูกคนหนึ่งมาแล้วก็มาเช่นสมมุติว่าชื่อมุฮัมมัดเอามุฮัมมัดมาเลี้ยงตัวของคนที่เลี้ยงน่ะสมมุติว่าชื่ออับดุลลอฮ์นะครับก็เอามุฮัมมัดนี่มาบอกแล้วมุฮัมมัดลูกของอับดุลลอฮ์ซึ่งพ่อของมุฮัมมัดเนี่ยไม่ใช่พ่อของมุฮัมมัดไม่ได้ชื่ออับดุลลอฮ์แต่คนเอามาเลี้ยงนี่เขาชื่ออับดุลลอฮ์ก็เลยเอามุฮัมมัดมาเลี้ยงแล้วก็คนก็เรียกว่ามุฮัมมัดลูกของอับดุลลอฮ์อันนี้ตัวอย่างให้ฟังในญาฮิลียะห์ก่อนอิสลามก่อนที่นบีจะมาเนี่ยเขาก็เรียกว่าอัตตะบันนีคือการที่เอาเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็อะไรครับแล้วก็เรียกเด็กคนนั้นตามที่ว่าใครมาเลี้ยงก็เรียกชื่อพ่อไปทั้งที่พ่อจริงๆของเขาไม่ใช่หลักการอิสลามนี่มาทำลายเรื่องนี้มาทำลายเรื่องนี้ว่ามันไม่ถูกต้องถ้าจะเรียกชื่อก็เรียกชื่อตามพ่อของเขาจะเอามาเลี้ยงก็เลี้ยงไปแต่จะต้องเรียกว่าพ่อของเขาจริงๆเนี่ยคือใครต้องเรียกตามนั้นขณะเดียวกันในญาฮิลียะห์ก่อนอิสลามจะมานี่เขาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและเขาถือว่าการที่มาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วนี่เมื่อมีการหย่าแล้วบุตรบุญธรรมที่เอามาเลี้ยงนี่แล้วเขามีภรรยาและบุตรบุญธรรมของเรานี่เขาหย่าผู้หญิงไปเราเนี่ยจะไปแต่งคนที่เป็นเอาเด็กมาเลี้ยงเนี่ยจะไปแต่งกับลูกสะใภ้มองว่าเป็นลูกสะใภ้อ่ะก็คือลูกภรรยาของบุตรบุญธรรมที่เอามาเลี้ยงเนี่ยจะไปแต่งไม่ได้เขามองว่าอะไรครับนี่ญาฮิลียะห์ก่อนอิสลามเนี่ยเขามองเหมือนกับว่าเป็นลูกเราเลยตามหลักการของเรานี่ถ้าเรามีลูกชายและเรามีลูกสะใภ้ใช่ไหมครับลูกชายเราไปแต่งกับผู้หญิงแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกสะใภ้เรา
แม้ว่าลูกชายเราจะหย่ากับผู้หญิงคนนั้นไปแล้วเนี่ยเราก็จะไปแต่งกับลูกสะใภ้เราไม่ได้ตลอดเลยถือว่าห้ามแต่งตลอดกาลญะฮิลิยะห์นี่เค้ามองอย่างนี้เหมือนกันว่าห้ามผู้ชายคนเนี้ยที่เอาเด็กมาเลี้ยงแล้วเด็กจะเป็นลูกบุญธรรมแล้วแล้วเค้ามีภรรยาเมื่อเค้าหย่าภรรยาของเค้าแล้วนี่จะไปแต่งกับภรรยาของเค้าไม่ได้ซึ่งอิสลามอะไรครับมาทําลายความเชื่ออันนี้การปฏิบัติอันนี้และไม่ใช่มาทำลายมาเลิกอันนี้อย่างเดียวนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้เห็นด้วยทำให้เห็นถึงการปฏิบัติอันนี้ที่มันเกิดขึ้นในญะฮิลียะห์ก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุการณ์นี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เอาเด็กคนหนึ่งเนี่ยมาเลี้ยงชื่อว่าเซดนบีเอาเซดมาเลี้ยงนะครับคนก็เลยเรียกเซดว่าZaid bin Muhammad Zaid ลูกของ Muhammad ซึ่งนบี Muhammad ไม่ใช่พ่อของ Zaid แต่พอละนบีเอา Zaid มาเลี้ยงซึ่งในยะฮิลิยะห์ที่เรียกว่าเป็นบุตรบุญธรรมเอาเด็กมาเลี้ยงเนี่ยนบี Muhammad ไม่ได้เป็นพ่อของ Zaid แต่นบี Muhammad เอา Zaid มาเลี้ยงผู้คนก็เลยเรียกว่า Zaid bin Muhammad Zaid ลูกของ Muhammad Zaid ลูกของ Muhammad จริงๆพ่อเขาคืออะไรครับ Zaid bin Haritha แต่ว่าอะไรนบีเอามาเลี้ยงเขาเลยเรียกเซดบินมูฮัมหมัดเซดลูกของมูฮัมหมัดนี่ญะฮิลียะห์ก็เชื่อว่าเอ้ยถ้าเอามาเป็นลูกบุญธรรมแล้วนี่เมื่อเขาไปมีภรรยาแล้วเนี่ยลูกบุญธรรมไปมีภรรยาแล้วนี่แล้วเขาหย่าเนี่ยนะครับคนที่เอามาเลี้ยงจะไปแต่งกับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้แล้วซึ่งไม่ใช่ครับอิสลามมาทำลายความเชื่ออันนี้แล้วมันทำให้คนในญะฮิลียะห์นี่งงนะครับถึงกับมีกระแสถึงกับเพราะว่ามันรับมันเกิดอะไรครับมันเคยมีความเชื่ออย่างนี้ไงแต่นบีกำลังจะปฏิบัติให้เห็นว่าความเชื่อที่มันไม่ถูกต้องอย่างนี้เนี่ยอิสลามมาทำลายเราบอกในอัลกุรอานนะครับฟะลัมมากอดอซัยดุนมินฮาวะตอรอซะวัจนากะฮาลิกัยลายะกูนอะลัลมุอ์มินีนฮะรอจฟีอัซวาญิอะดออิยาอิฮิมอิซากอดอมินฮุนนะวะตอรอวะกานะอัมรุลลอฮิมัฟอูลาอัลลอฮ์บอกว่าฟะลัมมากอดอซัยดุนมินฮาวะตอรอครั้นเมื่อเซดได้หย่านางแล้วหมายถึงหย่าใครครับหย่าไซนับนะครับหย่าไซนับบินตุยัชท่านนบีเซดนี่เขาหย่าไซนับบินตุยัชนะครับอัลลอฮ์บอกว่าฟะลัมมากอดอไซดุนมินฮาวะตอรอครั้นเมื่อเซดได้หย่าไซนับบินตุยัชแล้วนะครับหย่าแล้วอัลลอฮ์บอกว่าซาวัจนากะฮาเราก็ได้แต่งเจ้ากับนางอันนี้ซัยนับบินตุยัชนี่ไม่ต้องมาเป็นไม่ใช่วะลีไม่ต้องเป็นพ่อไม่ต้องเป็นปู่มาแต่งนะครับอัลลอฮ์แต่งให้เลยอัลลอฮ์อยู่บนฟากฟ้าเนี่ยแต่งให้เลยจึงเป็นความภาคภูมิใจของซัยนับบินตุยัชนะครับบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยแต่งฉันอยู่บนฟากฟ้าชั้นที่7อัลลอฮ์แต่งฉันคนอื่นเนี่ยครอบครัวนี่แต่งให้มีวะลีมีมะฮัรมีอะไรแต่ว่าก็มีพยานแต่อันนี้อะไรเค้าบอกว่าอัลลอฮ์แต่งนางให้อัลลอฮ์แต่งท่านนบีกับไซนับบินตุยัชซึ่งเรามองนะความรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นลูกของบุตรบุญธรรมนี่นี่อะไรครับนบีมาทำลายความเชื่ออันนี้เพื่ออะไรครับลิกัยลายะกูนอะลัลมุอ์มินีนฮะรอจฟีอัซวาญิอะดออียาอิฮิมอิซากอดอมินฮุนนะวะตอรออิซากอดอมินฮุนนะวะตอรอเพื่อจะได้ไม่เกิดความลำบากใจกับบรรดาผู้ศรัทธาที่เขาจะแต่งงานกับลูกภรรยาหรืออดีตภรรยาของบุตรบุญธรรมที่เขาเอามาเลี้ยงเมื่อเขาเหล่านั้นได้หย่าภรรยาของพวกเขาแล้ววะกานะอัมรุลลอฮิมัฟอูลาและพระบัญชาของอัลเลาะห์นั้นจะต้องบรรลุผลอย่างแน่นอนนั้นอะไรครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําเป็นแบบอย่างให้เห็นว่าเนี่ยเค้าความเชื่อแต่บินญาฮิลียะห์ที่บอกว่าถ้าลูกบุญธรรมบุตรบุญธรรมแต่งงานกับผู้หญิงคนนึงแล้วเค้าหย่าเราเนี่ยเอาบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงเราจะไปแต่งกับลูกภรรยาอดีตภรรยาเขาไม่ได้อันนี้เนี่ยมาทำลายไม่ใช่เป็นเพียงบอกว่าห้ามอย่างเดียวนะครับแต่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตัตบิกอามาลีทำเป็นแบบอย่างฉะนั้นที่บอกเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าว่าที่ครูที่ดีต้องดูนบีเนี่ยนี่นบีทำให้เห็นว่าสิ่งสำคัญคืออะไรครับคือการปฏิบัติจริงและให้เห็นเป็นรูปธรรมว่านี่นบีปฏิบัติให้เห็นเลยว่าแต่งกับอดีตลูกภรรยาอดีตภรรยาของบุตรบุญธรรมที่เอามาเลี้ยงนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่
รู้สึกว่าเป็นก้อนๆการลำบากใจกับบรรดาซอฮาบะห์เหมือนกันคือตอนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางที่จะไปทำอุมเราะห์ในปีที่6ของการฮิจเราะห์จะเข้าไปทำอุมเราะห์แล้วแต่ว่าพวกกุเรชเนี่ยขัดขวางไม่ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์เนี่ยเข้าไปตอนนั้นนบีไป 1,400 คนไปทำอุมเราะห์เอาพาซอฮาบะห์ไปผู้ศรัทธาไป 1,400 คนจะเข้าไปทำอุมเราะห์ที่มักกะฮ์พวกกุเรชไม่ให้เข้าก็ไปอยู่ที่ตำบลฮุไดบียะห์สุดท้ายแล้วก็มีการส่งทูตกันในต่างๆนบีก็ส่งท่านอุสมานเข้าไปที่มักกะฮ์ตกสุดท้ายแล้วก็เป็นทำสนธิสัญญากันเรียกว่าซุลฮุลฮุไดบียะห์สนธิสัญญาฮุไดบียะห์เพราะเกิดขึ้นที่อะไรครับเป็นสนธิสัญญาที่เกิดขึ้นที่ตำบลฮุไดบียะห์ก่อนที่จะถึงมักกะฮ์ก่อนที่จะเข้ามักกะฮ์เป็นสนธิสัญญาที่ทำตรงนั้นแน่นอนนะครับนบีเนี่ยก็พาเครืออัลฮัดอยู่สัตว์เชือดไปด้วยซึ่งคนเราเนี่ยพอเวลาทำอุมรอหรือทำฮัจญ์ไม่ได้ของเอียร์ว่าของเอียร์รอมไปแล้วนี่ก็ต้องเชือดอัลฮัจญ์เสียดำเชือดอัลฮัจญ์เนื่องจากเข้าไปไม่ได้ก็ต้องเปลืองเอียร์รอมเพราะโดยหลักแล้วนี่ถ้าของเอียร์รอมเข้าไปแล้วนี่ก็ต้องจัดการเรื่องฮัจญ์หรืออุมรอให้เสร็จแต่พอเวลาถูกกันตรงนี้เนี่ยก็ต้องเชือดสัตว์ที่นบีพาไปด้วยแล้วก็โกนศีรษะก็คือเรียกว่าเข้าไม่ได้อันนี้ก็ต้องเชือดสัตว์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับซอฮาบะห์บอกว่าเอ้าทำสนธิสัญญาแล้วซึ่งมุสลิมหลายๆคนมองหนึ่งนั้นคือท่านอุมัรบินคอตอบมองว่าเรานี่เสียเปรียบหนึ่งในสนธิสัญญาบอกว่าพักรบ10ปีพักรบ10ปีโอ้โหซึ่งซอฮาบะห์หลายคนก็รู้สึกเอ้ยเราเนี่ยเสียเปรียบกับข้อตกลงในที่กุเรชทำกับบรรดามุสลิมจนกระทั่งนะครับที่บอกว่าจบไปแล้วนบีก็ใช้ว่าเอ้าให้เชื่อสัตว์แล้วก็ให้โกนศีรษะไม่มีใครทำไม่มีใครทำทั้งที่บรรดาซอฮาบะห์นี่เป็นคนที่ตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมากแต่ว่าอะไรครับภรรยาคนหนึ่งที่อยู่กับท่านนบีด้วยคืออุมมุซะลามะห์อุมมุซะลามะห์บอกกับท่านนบีชี้แนะกับท่านนบีว่าบอกท่านนบีท่านก็ออกไปเลยแล้วท่านก็ทำท่านออกไปเลยท่านไปเชื่อแล้วก็โกนศีรษะเลยนะครับท่านนบีได้ยินการชี้แนะจากภรรยาของท่านคืออุมมุซะลามะห์นะครับคืออุมมุซะลามะห์ก็แนะนำบอกว่าให้ท่านออกไปโกนศีรษะแล้วก็เชือดท่านนบีก็เลยออกไปเลยครับโดยไม่ได้พูดกับใครนบีไม่ได้พูดกับใครนบีก็ออกไปแล้วก็ไปเชือดเลยแล้วก็เรียกคนมาโกนศีรษะเมื่อท่านนบีทำอย่างนี้นะครับซอฮาบะห์นี่รีบเลยครับรีบเชือดสัตว์แล้วก็รีบโกนศีรษะด้วยความที่อะไรครับปฏิบัติตามนบีปฏิบัติตามนบีโดยเฉพาะที่บอกไปแล้วนบีเนี่ยบอกคำสั่งตอนแรกไปซอฮาบะห์ก็รู้สึกอึดอัดใจเหมือนกันว่าอุ้ยเรามานี่ก็อยากจะทำอุมเราะห์สนธิสัญญานี่ก็เราก็เสียเปรียบเข้าไปทำอุมเราะห์นี่ก็เข้าไปทำไม่ได้แต่นั่นแหละครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่มองการไกลว่าถ้าพักรบกัน10ปีนี่นบีได้ทำดาวะห์สบายเลยเนี่ย10ปีเนี่ยได้ทำเต็มที่ทำสัญญาสงบศึกอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าอะไรครับอาจจะมองโดยรวมแล้วเนี่ยหรือมองอย่างภาพภายนอกแล้วเนี่ยดูแล้วมุสลิมเสียเปรียบแต่นั่นแหละครับมันในลึกๆแล้วเนี่ยมุสลิมมีโอกาสในการทำดาวะห์เพราะว่าสงบศึกเนี่ย10ปีด้วยกันอัชรอซีนีนก็ได้ทำดาวะห์อย่างเต็มที่ไม่ต้องมาห่วงเรื่องสงครามพวกนี้นะครับอันนี้คือสัญญาที่บอกไว้งั้นที่จะบอกท่านพี่น้องคืออะไรครับคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยปฏิบัติจริงใช้แล้วเนี่ยนะบางทีเนี่ยบอกว่าซอฮาบะห์นี่เค้านี่เคร่งครัดในซุนนะห์นบีแต่ว่าอะไรครับนบียังไม่ได้ทําครั้นเมื่อนบีทําเชื่อแล้วโกนศีรษะซอฮาบะห์ทําปุ๊บเลยครับทําเลยฉะนั้นจะให้ชี้เห็นว่าการที่เราไปสู่การปฏิบัตินั้นมันมีความสําคัญมากนะครับการปฏิบัติเนี่ยเป็นรูปแบบที่สําคัญมากเด็กๆนักเรียนหรือเค้าว่าครูนี่หมายถึงเพราะว่าต้องครูที่โรงเรียนอย่างเดียวเราเวลาบอกครูนี่ก็จะนึกครูที่โรงเรียนอนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยเรียกครูแต่อย่าลืมนะครับเรานี่แหละคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยคือครูคนแรกของลูกเราเรานี่กว่าลูกจะไปเรียนอนุบาล 3-4 ขวบนี่เราสอนอะไรเขาเราจะสอนอะไรเขาเรามีอะไรสอนเขาถ้าวันนี้เป็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่นี่ไม่รู้เรื่องอ่านกุรอานไม่ได้อ่านฟาติฮะห์ไม่ได้อ่านซูเราะห์สั้นๆยังไม่ได้เนี่ยแล้วถามว่าเราจะสอนอะไรจะเข้าบ้านจะอ่านอะไรออกนะครับเข้าบ้านออกจากบ้านอ่านอะไรขึ้นยานพาหนะน
นะครับตื่นนอนก่อนนอนเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำเข้ามัสยิดออกมัสยิดดูอามากมายนี่ถามว่าถ้าพ่อแม่ไม่ท่องจำเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้เอามาใช้จริงๆเนี่ยลูกจะปฏิบัติไหมกับพ่อคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ถือว่าเป็นครูคนแรกที่บอกไปแล้วนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยละหมาดยังไม่ละหมาดเลยพ่อแม่ยังไม่ละหมาดแล้วลูกจะละหมาดยังไงอะครับลูกมาเรียนฟัรดูอีนมาโรงเรียนอ้าวสอนละหมาดวักตูสองวักตูกลับไปพ่อแม่ไม่ละหมาดซุบฮ์ไม่ลุกพ่อแม่ไม่ละหมาดถามว่าลูกจะละหมาดหรือครับอาจจะมีครับร้อยคนอาจจะมีเด็กสัก5คน6คนไม่ถึง10คนที่มีความเคร่งครัดอัลลอฮ์ให้กับเขาเปิดหัวอกหัวให้กับเขาเขาทำการละหมาดพ่อแม่มันละหมาดเขาละหมาดแต่ส่วนใหญ่ถ้าพ่อแม่เป็นอย่างนี้นี่เด็กก็ไม่เอานะครับพี่น้องอันนี้กลับไปดูครอบครัวเราได้นะครับถ้าเราไม่ละหมาดถ้าเรารอมฎอนไม่ถือศีลอดถ้าเราเนี่ยความดีเนี่ยไม่ทำดูอาอะไรเนี่ยไม่ใช้ในชีวิตจะนอนเนี่ยเราก็นอนเลยตื่นเราก็ไม่ว่าอะไรเข้าห้องน้ำเราเข้าเลยออกเราก็ออกเลยจะเท้าซ้ายเท้าขวาจะเข้ามัสยิดเท้าซ้ายเท้าขวาเราจะขึ้นยานพาหนะเราจะออกจากบ้านอัสการยามเช้ายามเย็นอ่านนี่เราไม่มีในชีวิตเนี่ยถามว่าลูกของเราจะเอาจากใครอะครับลูกของเราอยู่กับเรานานอยู่ในวันหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานอยู่กับเราโดยเฉพาะวันหยุดถามว่าเราจะทำอะไรให้เป็นแบบอย่างนั้นเรื่องแบบอย่างสำคัญมากนะครับและที่สำคัญเมื่อบอกแล้วเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำที่เราบอกด้วยเพราะอัลลอฮ์เนี่ยตำหนินะครับกับคนที่พูดอย่างเดียวเลยแล้วพอแล้วทำนี่ก็ไม่ทำหรืออะไรครับค้านกับสิ่งที่ตัวเองพูดโดยซ้ำอัลลอฮ์จึงบอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลิมะตะกูลูนมาลาตะฟาลูนกะบูรมักตันอินดัลลอฮิอันตะกูลูมาลาตะฟาลูนอัลลอฮ์เรียกบรรดาผู้ศรัทธาเราเป็นคนที่มีอีมานมั้ยเป็นผู้ที่มีศรัทธามั้ยอัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอัลลอฮ์เรียกบรรดาผู้ศรัทธายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลิมะตะกูลูนมาลาตะฟาลูนทำไมพวกเจ้ากล่าวในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ทำพูดอย่างเดียวเวลาใช้อย่างเดียวทำความดีตัวเองก็ไม่ทำเลยห้ามปรามความชั่วยิ่งไปกว่านั้นตัวเองก็เป็นคนที่ละเมิดความชั่วอัลลอฮ์จึงตำหนิลักษณะอันนี้เตือนผู้ศรัทธาบอกว่ากะบูรมักตันอินดัลลอฮิอันตะกูลูมาลาตะฟาลูนมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจยิ่งหน้าที่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวแต่พวกเจ้านั้นไม่ทำนั้นที่สำคัญนะครับครูที่ดีต้องดูนบีคือไรนบีสอนและนบีก็ทำอย่ามองไปว่าครูหมายถึงครูสอนฟัรดูอีนครูนาทีที่อนุบาลอยู่ที่ประถมครูน่ะครูคนแรกคือเราอย่าลืมนะครับอย่าบอกว่าความรู้ที่ยังประโยชน์ที่จะถึงผู้ตายหนึ่งในที่บอกว่านบีว่า3อย่างที่ถึงผู้ตายนั้นคืออะไรครับเอาอินมุนยุนตะฟาอูบิฮีหรือความรู้ที่ยังประโยชน์ถามว่าเราอย่าโยนความรับผิดชอบไปครูอย่างเดียวเราน่ะอยู่บ้านน่ะต้องสอนลูกคำพูดด้วยการกระทำด้วยถามว่าเหนื่อยไหมแน่นอนครับภาษาเราคือบอกว่ารบกับเด็กรบกับลูกแน่นอนครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องปลุกเขาสุบอกก็ต้องให้เขาลุกเราอย่าคิดว่าเราอยู่ในดุนยานี้แล้วจบถ้าเราคิดว่าอยู่ในดุนยานี้แล้วจบอ่ะนะก็ไม่ต้องทำอะไรครับลูกของเราก็ไม่ต้องส่งมาเรียนฟัรดูอีนที่นี่หรือที่ไหนมีนักฟัรดูอีนเราก็ไม่ต้องส่งไม่ต้องสอนละหมาดไม่ต้องสอนดูอาไม่ต้องสอนทำไมครับเอาให้เต็มที่เลยกับดุนยานี้เรียนสามัญให้เต็มที่ไปเลยแล้วก็ให้ได้เงินเดือนเยอะๆเดือนละ 30,000-40,000 น่ะเรียนอะไรก็เรียนเถอะไม่ต้องสนใจศาสนาทำไมอะครับเพราะเราจบในดุนยานี้เราไม่ต้องถูกสอบสวนแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อะกีดะห์เราไม่ใช่อย่างนั้นมาเราไม่ได้เชื่ออย่างนั้นเราเชื่อว่าเราตายไปแล้วเราต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วเราต้องถูกสอบสวนหน้าที่อัลเลาะห์ตะอาลาและสุดท้ายแล้วเราถูกตัดสินว่าเราจะไปอัลญันนะห์หรือไปอันนารเราจะถูกตัดสินแน่นอนนะครับว่าจะไปสวรรค์หรือว่าจะไปนรกเราไม่ได้อยู่ในดุนยานี้ไม่ใช่ในชีวิตแบบคนกาเฟตคนที่ไม่มีอัลลอฮ์ไม่ใช่นะครับเราอยู่ในดุนยานี้เป็นทางผ่านที่จะกลับไปสู่โลกที่จีรังยั่งยืนอย่าลืมนะครับว่าบ้านหลังแรกที่เราต้องกลับไปบ้านหลังแรกของเราอ่ะสถานที่แรกใครอ่ะครับที่ไหนอ่ะครับคือสวรรค์พ่อของเราคือนบีอาดัมเนี่ยเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนเราแล้วถามว่าสาเหตุที่ถูกออกมาจากสวรรค์นะใครครับอิบลิสมันเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อของเรานบีอาดัมต้องออกมาจากสวรรค์มาในหน้าดุนยานี้มาเป็นแผ่นดินนี้เราทุกคนอินชาอัลเลาะห์นะครับต้องกลับไปบ้านของเราให้ได้เราต้องกลับไปบ้านของเราให้ได้ด้วยการนะครับด้วยกับความเชื่อที่ถูกต้องด้วยกับอามัลซอลิฮ์เราไม่ได้จบในชีวิตในดุนยานี้พอบอกไปแล้วถ้ามันอย่างนั้นนะก็เต็มที่ไปเลยไม่ต้องมาช่วยไม่ต้องมีมัสยิดไม่ต้องมีการเรียนหนังสือหนังหา
ไม่ต้องเรียนฟัรดูอีนไม่ต้องมีการปฏิบัติเพราะทําไมครับจบแล้วก็ดุนยาก็เอามีเวลา50ปี60ปี70ปีนี่ก็เอาให้เต็มที่แต่เราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์นี่คืออะกีดะห์ของเรานะครับพี่น้องหลายฉะนั้นพี่น้องหลายครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับเราขอให้เราดูแบบอย่างถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยเราจะไม่รู้นะครับว่านบีเนี่ยมีแบบอย่างอะไรบ้างแต่ขอให้รู้โดยรวมนะครับเราเนี่ยต้องใช้เวลาศึกษาซุนนะห์ของท่านนบีต้องใช้เวลาศึกษาตลอดเราอย่าจบแค่ฟัรดูอีนนะครับฟัรดูอีนเนี่ยไม่ได้จบที่ว่าเรียนกัน5ปี6ปีเรียนกัน4ปีเรียนกันจบไม่ใช่นะครับชีวิตของเราอะไรที่มันโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นฟัรดูอีนสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติที่เป็นตัวเราจําเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติเนี่ยเราต้องศึกษาตลอดนะครับอะไรที่เป็นข้อใช้เนี่ยเราก็จะหากว่าเป็นซุนนะห์เป็นนวาฟิลเนี่ยเราจะได้เพิ่มเติมผลบุญอะไรที่เป็นบาปเป็นความผิดโดยเฉพาะชิริกบิดอะห์กุฟรต่างๆเรียนแล้วจะได้ระวังเอ้ยอันนี้ทําแล้วเนี่ยเป็นอุตริในศาสนาอันนี้ทําแล้วเนี่ยเป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่ชอบอัลเลาะห์เกลียดอัลเลาะห์ไม่ยอมอภัยโทษให้กับคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์สิ่งที่อันตรายนี่เราก็จะต้องเรียนก็จะต้องระวังเรียนแล้วจะได้ระวังไม่ใช่เรียนแล้วเพื่อปฏิบัติฉะนั้นพี่น้องหลายครับสิ่งที่เป็นแบบอย่างท่านนบีเราจะเห็นว่าถ้าหากว่าเป็นนักดาวานี่เราก็ต้องไปดูนบีว่านบีดาวาเรียกร้องยังไงความเป็นหัวหน้าครอบครัวนี่เรียกนบีเป็นหัวหน้าครอบครัวมีภรรยาหลายคนเนี่ยดูแลบริหารยังไงต้องกลับไปดูนบีมีภรรยาหลายคนแต่นบีบริหารได้เพราะอะไรหลักการนบีเป็นแบบอย่างเราภรรยาคนเดียวเราบริหารยังไม่ได้ฮะภรรยาไม่เชื่อฟังบริหารไม่ได้อันนี้ความเป็นมนุษย์เราดออีฟเรานี่อ่อนแอแล้วถามว่าถ้า2คนอันนี้เยอะเลยครับ3คน4คนลูกเยอะแยะนี่ถามว่าจะต้องบริหารยังไงเราเนี่ยนบีหลายคนนบีบริหารได้เราคนเดียวเรายังบริหารไม่ได้เราดออีฟนะเรากลับไปดูนบีนบีเนี่ยบริหารดูแลครอบครัวไงนบีชมนะครับยกย่องคนที่ดีกับครอบครัวของเขาคอยรุกุมลิอะห์ลิฮิวะอานะคอยรุกุมลิอะห์ลีคนที่ดียิ่งในหมู่ท่านคือคนที่ดีกับครอบครัวและฉันเป็นผู้ที่ดียิ่งสําหรับทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวก็คือนบีดีที่สุดดียิ่งในเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวดูแลภรรยานบีของเรานี่ไม่เคยตบตีภรรยานะครับผู้ชายบางคนนี่อาศัยว่าเอ้ยผู้ชายนี่หัวหน้าครอบครัวจะทําตามที่ตัวเองต้องการก็ได้ไม่ใช่นะครับศาสนาเนี่ยมีขอบเขตว่าแค่ไหนที่จะอบรมนางบางครั้งอาจจะต้องถึงลงไม้ลงมือหรือตีบ้างเนี่ยก็ต้องมีระดับของมันแยกที่นอนนะครับตีภรรยาเอ้าตีแล้วเนี่ยก็ตีไม่ให้เป็นบาดแผลไอ้นี่เนี่ยพอเรามีอารมณ์มีความโมโหหน่อยนี่เตะอย่างเดียวนะครับนะเตะทั้งลำตัวเตะทั้งขาเตะบะเหอก้านคอนะครับบางทีลงไม้ลงมือนี่ใช้ไม้นะครับมีวันหนึ่งเนี่ยผมเห็นผู้ชายเตะผู้หญิงเนี่ยผมก็คงภรรยาเขานะครับผมมีเด็กเล็กๆผมรู้สึกไม่ดีอะว่าผู้ชายเนี่ยทำกับผู้หญิงกับภรรยาอย่างนี้เนี่ยมันรู้สึกแย่นะครับเอาละเขาอาจจะโมโหทะเลาะอะไรกันเนี่ยไปเห็นแต่เวลาเห็นว่าผู้ชายเนี่ยเตะผู้หญิงเนี่ยเตะภรรยานี่มันรู้สึกแย่มากๆนะครับนั้นนบีเนี่ยไม่เคยตบตีภรรยาทั้งที่ศาสนาทำไมครับศาสนานี่ก็มีลำดับมีขั้นตอนแน่นอนแล้วภรรยาของท่านนบีนี่ก็เป็นแม่ของบรรดาผู้ศรัทธาแหละเป็นอุมมะฮาตุลมุมินีนเป็นแม่ของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายก็ย่อมเป็นตัวอย่างให้กับบรรดาภรรยาทั้งหลายอยู่แล้วนะครับฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยดูแลไม่ตบตีภรรยาคนรับใช้นบีนี่ก็ไม่ตบตีแต่อะไรครับมีคำพูดแนะนำนาซีฮาบอกมันผิดยังไงนี่ก็แนะนำก็มีการเตือนแต่หากว่าจะมองเรื่องของการญิฮาดต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟีซะบีลิลลาห์นี่ทำสงครามนี่นบีจะใกล้ชิดกับศัตรูมากที่สุดแปลว่านบีจะนำข้างหน้านบีของเราเป็นคนที่กล้าหาญไม่ใช่เป็นแม่ทัพแล้วก็อยู่ข้างหลังสุดส่งลูกน้องไปตายก่อนไม่ใช่นะครับนบีของเราเนี่ยใกล้กับศัตรูมากที่สุดใกล้กับอาดูใกล้กับศัตรูมากที่สุดซอฮาบะห์รายงานเพราะนบีสู้นี่สู้ด้วยความอะไรครับด้วยความกล้าหาญใกล้ชิดกับศัตรูมากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําอะไรเนี่ยไม่ใช่พูดอย่างเดียวร่วมกับซอฮาบะห์ในสงครามคอยในสงครามคอนดักหรือกอซวะตุลอะห์ซาบที่ตอนนบีไปอยู่มะดีนะห์ประมาณ 4-5 ปีแล้วเนี่ยทําสงครามอะห์ซาบสงครามอะห์ซาบนี่สงครามมัตมิดหรือคอนดักก็คือการขุด
ขุดสนามขุดให้มันเป็นหลุมรอบเมืองมาดีนะเรียกว่าคอนดักหรือสนามเพาะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ร่วมกับบรรดาซอฮาบะห์ไม่ใช่เป็นคนชี้อย่างเดียวอ้าวคุณต้องไล่ขุดแล้วถามว่าต้องเมื่อก่อนมันไม่มีแบ็คโฮอ่ะไม่มีรถแท็กเตอร์แต่ต้องใช้การฟันใช้จอบใช้อะไรที่มีในตอนนั้น 1,400 กว่าปีเนี่ยต้องขนกันขนาดไหนแล้วต้องกว้างขนาดไหนแล้วต้องลึกขนาดไหนเพื่อไม่ให้ศัตรูจู่โจมเมืองมาดีนได้ด้วยการแนะนำของท่านซัลมานอัลฟารีซีเห็นไหมครับว่านบีนี่ก็ร่วมสร้างมัสยิดนบีตอนที่นบีมามาดีนะในปีแรกก็เริ่มสร้างมัสยิดนบีนบีก็เป็นคนที่เริ่มช่วยยกหินด้วยยกหินกันยกหินยกเอาดินมาปั้นในแข็งเอามาทำเป็นกำแพงมาเป็นอะไรต่างๆนบีก็ช่วยยกนบีก็ช่วยทำนี่คือการปฏิบัติจริงตัดบิกอามารีไม่ใช่ว่าแนะนำเพียงความดีแล้วก็ไม่เป็นแบบอย่างถ้าเราจะดูในฐานะของการดูแลเพื่อนบ้านนบีก็ดูแลเพื่อนบ้านนบีก็ให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านนะครับนบีจึงบอกว่ายิบรีลเนี่ยยังคงสั่งเสียฉันมาซาลจิบรีลยูซีนีบินจาร์ยิบรีเนี่ยวาซียะสั่งเสียนะครับวาซียะนี่มันหนักแน่นกับสัญญาธรรมดาทั่วไปนะครับวาซียะนี่คือการให้การปฏิบัติให้จริงเน้นย้ำเน้นอย่างมากนบีบอกว่ามาซาลจิบรีลยูซีนีบินจาร์ฮัตตาซอนันตุอันนะฮูซัยวาริซูฮูเอาซัยวาริซูนีนบีว่าจิบรีลสั่งเสียฉันเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนบ้านจนกระทั่งฉันคิดว่าเพื่อนบ้านนี่เขาจะรับมรดกซึ่งกันและกันการรับมรดกนี่จะอยู่ในเครือญาตินะครับบางทีเพื่อนบ้านไม่ได้เป็นเครือญาติเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันแต่นบีว่าญิบรีลสั่งเสียนบีว่าให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านอย่าทำร้ายเพื่อนบ้านมีอะไรนี่ให้ช่วยเหลือเพื่อนบ้านเรานี่บางทีนี่โมโหเพื่อนบ้านนี่โยนกระปิกไปโยนปลาร้าไปโยนอะไรก็ไปบูดูเน่าไปโดนขยะเข้าไปในบ้านเงี้ยก็อยู่กันยังไงอะครับเพื่อนบ้านเนี่ยบางทีเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นคนที่ดูแลบ้านเราใกล้ชิดกับเราคนที่เป็นเครือญาติพี่น้องคานตามกันมาซิอีกบางทีพี่น้องเราคานตามกันมาเนี่ยเขาไปปลูกบ้านนี่อยู่สมุทรปราการมาอยู่ชาเชิงเซาไปอยู่กรุงเทพบางคนไปอยู่เหนือบางคนไปอยู่ใต้แต่เพื่อนบ้านคือคนที่อยู่ติดกับเราอยู่ใกล้กับเราเราไปต่างจังหวัดเราไป 2-3 วันเนี่ยเราฝากกับเขาดูแลบ้านเราจะมาฝากบ้านไว้ให้กับเอ้ยน้องเราบอกอยู่นราธิวาสระยองเทพบอกดูบ้านหน่อยเขาจะมาดูไงครับเขาอยู่นราธิวาสแต่คนที่จะช่วยดูแลบ้านเราขโมยขโจรมีอะไรเข้ามาไม่ดีเนี่ยก็บอกเรานี่คืออะไรความสำคัญของเพื่อนบ้านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ปฏิบัติตามหน้าที่ตรงนี้ฉะนั้นนี่คืออะไรครับถ้าเราจะมองในเรื่องของความเป็นครูนบีสอนใครสอนซอฮาบะห์ก็สอนด้วยความอะไรครับด้วยการนาซีฮะห์ตักเตือนที่ดีแนะนำที่ดีกับเด็กอะครับกับเด็กท่านนบีนี่ก็มีหยอกนบีก็มีเล่นท่านนบีมีความรักมีความสงสารกับใครกับเด็กๆโดยเฉพาะฮัสซันฮุเซนฮัสซันหลานท่านนบีท่านนบีเนี่ยจูบฮัสซันหลานท่านนบีลูกของฟาติมะห์ลูกของอาลีนบีจูบอัลฮัสซันอัลอักรออิบนุฮาบิสเขาเห็นท่านนบีจูบฮัสซันเขานี่งงเลยนะครับอัลอักรออิบนุฮาบิสนี่เขาเห็นนบีจูบฮัสซันจูบหลานเขาบอกว่าฉันเนี่ยมีลูก10คนมากบบันตุอะฮัดันมินฮุมฉันไม่เคยจูบใครเลยพี่น้องนี่หัวใจยังไงอะครับลูกเต็มเลยเนี่ยเขาบอกว่าลูกฉันเนี่ยอินนาลีอาชารอตันมินันวะลัดฉันเนี่ยมีลูก10คนมากบบันตุอะฮัดันมินฮุมฉันไม่เคยจูบใครเลยพี่น้องไม่เคยจูบลูกตัวเองเนี่ยหัวใจเป็นแบบไหนอะนบีจูบฮะซันเขาเห็นนบีจูบฮะซันเขาบอกฉันไม่เคยจูบเลยลูกตั้ง10คนพี่น้องมีไหมไม่เคยจูบลูกสักครั้งเดียวอะนบีบอกนบีเตือนนบีบอกว่าอินนะฮูมัลลายะรฮัมูลายุรฮัมใครที่ไม่เมตตาก็จะไม่ได้รับความเมตตาแน่นอนนะครับใครที่เขาไม่เมตตาคนอื่นไม่เมตตากับภรรยากับครอบครัวกับเครือญาติกับพี่น้องเขาไม่เมตตากับเด็กๆไม่เมตตากับลูกเขาก็ไม่ได้รับความเมตตาเหมือนกันนะครับอัลลอฮ์ก็ไม่เมตตาเขาเหมือนกันนะครับอินนะฮูมัลลายะรฮัมลายุรฮัมใครที่ไม่เมตตาคนอื่นอัลลอฮ์ก็ไม่เมตตาเขาอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้คนอื่นเมตตาเขาเหมือนกันคนอื่นก็จะรุนแรงคนอื่นก็จะเกี่ยวกาดกับเขาเหมือนกันพี่น้องสังเกตนะครับคนที่มีความเมตตาชอบคำพูดที่รุนแรงเกี่ยวกาดฟาดตีเตะอย่างเงี้ยคนอื่นก็ด่าเขาเหมือนกันคนอื่นก็เตะเขาเหมือนกันคนอื่นก็ชี้หน้าเขาเหมือนกันเพราะเป็นคนที่อะไรไม่เมตตาเป็นคนที่หัวใจแข็งกระด้างเป็นคนที่อะไรครับเป็นคนที่ไม่นอบน้อม
นี่นบีบอกแล้วใครไม่เมตตาเขาก็ไม่ได้รับความเมตตานบีกับครอบครัวแหละครับกับภรรยาครับนี่กำลังจะฉายภาพไปเห็นหมดว่าที่ครูที่ดีต้องดูนบีเนี่ยไม่ใช่ครูที่โรงเรียนอย่างเดียวแต่นั่นแหละทั้งครูที่บ้านคือพ่อแม่คือโต๊ะคือแชร์คือครูที่โรงเรียนนี่ต้องกลับไปดูนบีกับครอบครัวแหละครับเราทุกคนน่ะมีภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีภรรยาที่เป็นภรรยาที่โสดคนเดียวนะไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนคือท่านหญิงไอชาฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานบีมีภรรยาทั้งหมด11คนที่แต่งงานแล้วอยู่ร่วมกับนาง11คนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านหญิงไอชาท่านนบีแต่งตอน6ขวบแล้วตอนมาดีนาแล้วเนี่ยก็มาอยู่เนี่ยตอน9ขวบแน่นอนนะครับท่านหญิงไอชานี่ก็เป็นเด็กแล้วตอนนบีเสียชีวิตไปในปีฮิจเราะห์ต้นปีฮิจเราะห์ที่11น่ะท่านหญิงไอชาก็อายุ18ปียังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับมาจากบางสงครามเป็นคอยบัตหรือสงครามตะบูกกลับมานะครับก็เห็นว่านะครับมันจะเป็นชั้นวางของหรือเป็นที่เก็บของแล้วมันมีม่านปิดอยู่ลมก็พัดนบีก็เห็นนบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามท่านหญิงไอชาว่าอะไรอ่ะนั่นน่ะมันมีอะไรอยู่ท่านหญิงไอชาบอกว่าก็เป็นของเล่นของฉันอ้าวแล้วนบีก็เห็นอีกนั่นน่ะมันมีอะไรอยู่นั่นน่ะอ๋อก็บอกว่าเป็นม้านบีบอกว่าม้าเนี่ยมันมีปีกด้วยเหรอทำไมม้าของเธอมีปีกด้วยอ่ะท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าท่านไม่ได้ยินหรือท่านไม่รู้หรือว่านบีสุไลมานมีม้าที่มีปีกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงหัวเราะจนกระทั่งเห็นฟันกรามเออใช่นะม้าของนบีสุไลมานมีอะไรครับมีอัจญีฮามีปีกด้วยฉะนั้นนี่คือรายการหยอกล้อการก็คือหยอกล้อกับครอบครัวกับภรรยาแซวเนี่ยหยอกล้อเกิดอะไรความสุขนะนบีบอกว่าม้ามีปีกด้วยเหรอท่านอิชาบอกว่าไม่ได้ยินเหรอว่านบีสุไลมานนี่มีม้าที่มีปีกนบีหัวเราะเลยเก็ทเลยใช่เลยนี่คือการหยอกล้อการพูดคุยล้อเล่นกับภรรยากับคนในครอบครัวครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาท่านอิชาแน่นอนนะครับเป็นเด็กก็มีเครื่องเล่นมีอะไรก็มีเพื่อนๆผู้หญิงนี่มาเล่นด้วยเวลานบีเข้าบ้านมานั่นแหละผู้เด็กผู้หญิงนี้กระเจิงเลยครับเนื่องจากความไฮบะความน่าเกรงขามของท่านนบีเด็กๆผู้หญิงที่เป็นเพื่อนอย่างไอชาหนีเข้าบ้านเลยหลังจากนั้นนบีมาแล้วนบีบอกไอชาผมไปชวนมาเล่นเพื่อนของเธอเนี่ยมาเล่นด้วยกันเพราะท่านไอชาเนี่ยยังเป็นเด็กยังเล่นของเล่นอยู่นั้นความเป็นหัวหน้าครอบครัวที่บอกว่าจะต้องเป็นครูที่จะต้องดูแลครอบครัวนี้หน้าที่ของเราทุกคนนะครับเราอย่าปล่อยปละละเลยเราอย่าทิ้งหน้าที่อันนี้เราอย่าคิดว่าเราจะไม่ถูกถามนะครับทุกคนจะต้องถูกถามสามีจะต้องถูกถามในฐานะของการเป็นสามีภรรยาต้องถูกถามในฐานะของการเป็นภรรยาลูกก็ต้องถูกถามคนที่เป็นครูคนที่สอนคนก็ต้องถูกถามพ่อแม่คนที่เป็นพ่อนี่ดูแลภรรยาไหมดูแลลูกไหมภรรยานี่ปฏิบัติกับสามีเป็นยังไงดูแลลูกไหมลูกนี่ทำดีกับพ่อแม่ไหมเถียงพ่อแม่ไหมทำดีปฏิบัติกับเขายังไงครูนี่ได้สอนทำหน้าที่ของเขาเต็มที่ไหมในเรื่องของเวลามาเรื่องของเวลากลับในเรื่องการให้ความรู้ปิดบังความรู้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องถูกถามนั่นนะครับกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออิยะติทุกคนเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบและเขาจะต้องถูกถามในหน้าที่ตรงนั้นในที่นี้ใครไม่มีหน้าที่อ่ะครับใครไม่มีหน้าที่ยกมือครับใครไม่เป็นพ่อใครไม่เป็นแม่ใครไม่เป็นลูกใครไม่เป็นครูใครไม่ได้เป็นอิหม่ามใครไม่ได้มีหน้าที่ใครไม่ได้เป็นสัปุรุษทุกคนมาอยู่ในโลกดุนยามาอยู่ในหน้าแผ่นดินนี้ล้วนแล้วแต่มีหน้าที่และเราจะไปตอบกับอัลเลาะห์ยังไงเรานี่เป็นคนหนึ่งบางคนนี่แทบจะไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยแต่อันหนึ่งคือหน้าที่ของเราเบายังไงต้องมีหน้าที่ครับตอนนี้เป็นลูกก็ต้องมีหน้าที่แน่นอนโตไปมีครอบครัวเป็นสามีมีภรรยามีลูกเป็นพ่อเป็นแม่บางทีเป็นอิหม่ามบางทีเป็นคอเตเป็นมิลาดเป็นคณะกรรมการมัสยิดมีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้บางทีมีความรู้เป็นครูสอนคนทุกคนล้วนแล้วแต่มีหน้าที่บางคนเนี่ยหน้าที่ของเขา7 8อย่างบางคนเป็น10ต้องรับหน้าที่เยอะถ้ารับหน้าที่แล้วสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์กับสังคมมุสลิมด้วยความบริสุทธิ์ใจทำหวังการตอบแทนจากอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ผลบุญนี่ก็จะเยอะเพราะเขาเสียสละในการทำหน้าที่เราไม่ได้บอกว่าพอเราทำหน้าที่แล้วจะไม่บกพร่องนะครับหน้าที่ของเราเนี่ยย่อมมีข้อบกพร่องอิสติกฟาร์ขอไปโทษแต่ความบกพร่องของเราเนี่ยบางทีมันไม่ได้ตั้งใจกับความตั้งใจที่จะให้มันบกพร่องเสียหายคนละอันกันทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วความเป็นมนุษย์ย่อมมีข้อบกพร่องเราไม่ได้เป็นมะซูมเราไม่ได้ถูกบกพร่องว่าเอ้ยเราจะไม่ผิด
จะไม่มีบาปไม่ใช่เราเป็นมนุษย์แต่มนุษย์เมื่อมีบาปแล้วเนี่ยอิสติกฟารขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ครับคือหน้าที่ของเราถึงเมื่อบาปแล้วนี่ต้องกลับเรานี่ต้องทำเรานี่บอกแล้วว่าบ้านเดิมของเราคืออัญญะนะคือสวรรค์พ่อๆของเรานบีอาดัมเคยอยู่ที่นั่นอินชาอัลเลาะห์เราต้องกลับไปให้ได้เราจะยอมแพ้อิบลีสเหรอครับดูหน้าดูพ่อของเราคือนบีอาดัมกับอิบลีสเราจะตามพ่อของเราคือนบีอาดัมหรือเราจะตามอิบลีสนบีอาดัมเนี่ยผิดมั้ยผิดอัลเลาะห์บอกว่าอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้อย่าไปกินอย่าไปยุ่งก็ไม่นั่นแต่อิบลีสมาหลอกว่านี่กินแล้วไม่เป็นไรหรอกกินแล้วท่านจะมีอะไรครับมีมุลกุลมีอำนาจนะครับท่านจะไม่ตายท่านจะมีอำนาจถูกนบีอาดัมถูกอิบลีสหลอกอิบลีสหลอกนบีอาดัมนบีอาดัมผิดไหมผิดไปแล้วขอไปโทษต่ออัลเลาะห์ไหมขอกลับไหมกลับผิดแล้วกลับครับนี่พ่อของเราผิดแล้วกลับขอไปโทษต่ออัลเลาะห์รับอะไรครับรับบานาซอลัมนาอันฟุซานาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาละนากูนันนามินันคอซีรีนคุ้นไหมครับนี่คือนบีที่พ่อของเรานบีอาดัมเมื่อผิดไปแล้วให้ถูกออกจากสวรรค์มายังหน้าแผ่นดินนี้กลับครับผิดไปแล้วอัลเลาะห์เตือนตั้งแต่แรกแต่ด้วยการอะไรอิบลีสมาหลอกรับบานาซอลัมนาอันฟุซานาโอ้พระผู้บานของเราเราได้ซอลิมเราได้อาธรรมต่อตัวของเราฝ่าฝืนอัลเลาะห์นี่ซอลิมถือว่าอาธรรมรับบานาซอลัมนาอันฟุซานาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาหากท่านไม่อภัยโทษให้กับเราไม่เมตตาเราลาลากูนั่นนามินันคอซีรินเราต้องขาดทุนแน่นะครับนี่คืออะไรนบีอาดัมขอแล้วพี่น้องครับเราผิดขออภัยโทษต่อแล้วครับรับบานาซอลัมนาอันฟุซานาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาลาลากูนั่นนามินันคอซีรินโอ้อัลเลาะห์เราซอลิมเราอาธรรมกับตัวของเราได้โปรดเมตตาได้โปรดอภัยโทษให้กับเราได้โปรดเมตตาเราถ้าอัลเลาะห์ไม่เมตตาเราเรานี่ขาดทุนแน่นอนนี่ครับผิดแล้วกลับแต่เราจะเหมือนอิบลีสที่มันผิดแล้วมันไม่กลับมันเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อไงอัลเลาะห์บอกอิบลีสบอกให้สุญูดกับนบีอาดัมบอกให้สุญูดกับนบีอาดัมแต่อะไรครับบอกหมดเลยนะบอกมาลาอิกะห์หนึ่งในนั้นที่มีอิบลีสมันก็อยู่ในกลุ่มที่อัลเลาะห์ใช้ให้มันสุญูดแต่มันไม่สุญูดไงมันอวดดีแล้วมันยังบอกว่าพระองค์สร้างฉันมาจากไฟสุญูดกับดินน่ะคอลักตานีมินนารินวะคอลักตะฮูมินตีนท่านสร้างฉันมาจากไฟและสร้างอาดัมเนี่ยมาจากตีนตีนภาษาอาหรับนะตีนตัวตอเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าดินสร้างฉันมาจากไฟและสร้างอาดัมมาจากดินจะให้ไฟเนี่ยไปสู่กับดินน่ะมันกิยาสมันเป็นการกิยาสที่ฟาซิดเป็นการเปรียบเทียบที่ใช้ไม่ได้มันจะเอาอะไรมาต่อรองกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์เป็นพระเจ้าของมันหน้าที่ของมันคือกราบสุญูดต่อนบีอาดัมเพราะเป็นคำสั่งที่มาจากอัลเลาะห์พี่น้องเห็นไหมครับว่ามันกิยาสมันเปรียบเทียบซึ่งเป็นการกิยาสที่ใช้ไม่ได้พี่น้องนะหน้าที่ของเรานี่อูบูดียะห์เป็นบ่าวของอัลเลาะห์พี่น้องดูการสุญูดนะสุญูด2สภาพนะสุญูดสภาพนึงต่ออัตตอรอบเป็นการเป็นผู้ปฏิบัติตามกับสุญูดอีกสภาพนึงเป็นชิริกต่อรอบเป็นผู้ตกศาสนา2สภาพมันสุญูดเหมือนกันนะครับทั้งที่การสุญูดอันนี้สุญูดอะไรครับสุญูดแรกที่อัลเลาะห์ใช้อิบลีสมลาอิกะห์และอิบลีสมลาอิกะห์สุญูดอิบลีสไม่สุญูดสุญูดเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วสุญูดกับมนุษย์กับอื่นจากอัลเลาะห์นี่เป็นชิริกตกศาสนาแต่การไม่สุญูดครั้งนี้เนี่ยกลายเป็นผู้ปฏิเสธเห็นไหมครับวะกานะมินัลกาฟิรินอาบาวัสตักบะรวะกานะมินกาฟิรินอิบลีสมันปฏิเสธมันยิงยะโซแล้วมันเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาการสุญูดอันนี้ถ้าไม่สุญูดนะสุญูดเหมือนกันถ้าไม่สุญูดครั้งนี้เป็นกาเฟรในทางกลับกันถ้าเราเนี่ยอื่นจากนี้เนี่ยเราไปสุญูดต่อคนสุญูดต่อรูปปั้นอันนี้เราเป็นกาเฟรเห็นไหมครับอิบลิสไม่สุญูดเป็นกาเฟตสุญูดเหมือนกันแต่ไม่สุญูดเป็นกาเฟตเราจะไปสุญูดแต่ไม่ใช่สุญูดเพื่ออัลเลาะห์เราเป็นกาเฟตนะครับงั้นถามว่าอ้าวแล้วตกลงมันเอาตรงไหนอ่ะเอาตามคำสั่งของอัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์บอกว่าอิบลิสสุญูดมันไม่สุญูดเป็นกาเฟตเราสุญูดอื่นจากอัลเลาะห์ถ้าเราไปสุญูดอื่นจากอัลเลาะห์เราเป็นกาเฟตเห็นมั้ยครับทั้งที่อะไรก็อื่นจากอัลเลาะห์น่ะอิบลิสสุญูดไม่ได้สุญูดอัลเลาะห์สุญูดกับอาดัม
แต่เป็นคำสั่งเป็นพระบัญชามาจากอัลลอฮ์สุดท้ายแล้วหน้าที่ของเราอุบูดียะห์คืออะไรครับปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์บอกแค่นั้นอัลลอฮ์บอกทำอย่างงี้ไม่ต้องไปถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องงี้ทำไมต้องงั้นต้องงี้อัลลอฮ์บอกใช่ไหมล่ะปฏิบัติเพราะอัลลอฮ์ให้เราเข้าสวรรค์เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์สวรรค์นรกเนี่ยเป็นอัลลอฮ์เป็นเจ้าของหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติตามและอัลลอฮ์จะเอาสวรรค์ถ้าเราบอกว่าปฏิบัติตามอัลลอฮ์บอกปฏิบัติตามแล้วเอาสวรรค์นี่เราจะมีคำถามไหมคำตอบคือไม่มีคำถามเจ้านายบอกว่าทำอ้าวเงินเดือนแสนหนึ่งโอ้ทำแหลกเลยครับไม่มีคำถามด้วยซ้ำอะไรที่ยากนะที่ว่าทำไม่ได้เนี่ยที่บอกเคยให้เงินเดือนสามหมื่นเนี่ยบอกแสนหนึ่งเอาทำเพิ่มหน่อยไม่มีถามเจ้านายเลยครับทำไมอะครับก็อยากได้ตังค์เพิ่มมาอีก 6-7 หมื่นนะอยากได้เงินเดือนเยอะแล้วนี่จะเอาอะไรเงินเดือนจะล้าน2ล้าน100ล้านพันล้านนี่จะแลกสวรรค์ของอัลเลาะห์เหรอไม่มีทางไม่มีทางแลกได้ตอนนั้นขอให้ปฏิบัติตามที่อัลเลาะห์บอกแค่นั้นแหละครับมันเป็นเรื่องง่ายอัลเลาะห์ใช้อะไรเราปฏิบัติตามอัลเลาะห์ห้ามอะไรเราออกห่างเราได้สวรรค์ของอัลเลาะห์แค่นี้เราเนี่ยทำได้มั้ยนั้นนี่คืออะไรครับหน้าที่ของเราที่บอกไปแล้วว่าอิบลีสมันไม่กลับแต่เราต้องกลับนะเราผิดเราต้องกลับเรามีข้อบกพร่องนี่เราต้องอิสติกฟารขอใบโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องหลายครับครูที่ดีเนี่ยเราต้องดูนบีครูที่ดีต้องดูนบีบอกไปแล้วว่าครูเนี่ยไม่ได้หมายถึงครูที่เรียนอย่างเดียวแต่งานนี่จัดอ้าวก็จะโฟกัสไปที่ครูที่อะไรครับสอนเด็กๆว่ามีหน้าที่เรื่องของการที่จะอบรมบอกไปแล้วว่าเด็กเนี่ยหรือเราสอนคนอื่นเนี่ยสิ่งสำคัญคือนอกจากสอนแล้วเนี่ยสู่การปฏิบัติพี่น้องหลายครับเราจะอิสลามเราจะปรับปรุงเราจะพัฒนาคนเนี่ยถ้าตัวเองยังไม่พัฒนาเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเราบอกว่าลูกบอกว่าเด็กต้องอะไรครับต้องละหมาดครบ5เวลาแต่ครูที่สอนเนี่ยครูนี่ก็ละหมาดไม่ครบบอกเด็กต้องละหมาดนะครบ5เวลาแต่ซุบฮ์นี่ครูก็ไม่ลุกหรือลูกก็สายหมดเวลาไปแล้วบอกนักเรียนต้องทำนู่นทำนี่ตรงต่อเวลาแต่ครูนี่ก็มาช้ามาสายถามว่าตรงนี้มันเป็นตัดบิ๊กอามาลีไหมอย่างที่บอกไปว่าเป็นการปฏิบัติในเรียกว่าเป็นนามเป็นรูปธรรมไหมคำตอบก็คือว่านี่แหละครับเราทุกคนจะต้องไปตรวจสอบคนที่เป็นครูนี่ที่เราบอกกับนักเรียนไปนี่จากนามธรรมจากคำพูดที่ออกมาจากปากเราตัวหนังสือนี่เราบอกไปแล้วเนี่ยสู่การปฏิบัติไหมเรื่องความตรงต่อเวลาเรื่องการให้ความรู้เรื่องการที่แนะนำชีวิตสู่การปฏิบัติบอกนักเรียนอย่าพูดคำหยาบแต่ครูนี่ก็ด่าไปสอนทีนึงนะครับนี่ก็ด่าหลายคำนะอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เป็นการปฏิบัติว่าเอ้ยอย่าด่าแต่ครูเนี่ยด่าแสดงว่าอะไรครับเด็กนี่ก็จะได้รับผลอิทธิพลที่มาจากครูนั่นแหละบางทีเด็กเนี่ยอาจจะเข้าใจไม่เหมือนกันแต่สายตามันจะเข้าใจเหมือนกันคนที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจผมพูดเหมือนกันหมดเด็กบางทีก็ไม่รู้เรื่องบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจแต่สายตาที่มองมาที่ผมเนี่ยก็เข้าใจเหมือนกันว่าเนี่ยกำลังบรรยายกำลังสอนอยู่ฉะนั้นถ้าจะสอนคนอื่นจะอิสลามจะปรับปรุงคนอื่นตัวของคนสอนนี่ต้องปรับปรุงก่อนพี่น้องหลายครับท่านอัมอิบนุอัตบะนี่เขาชี้แนะนำกับครูที่สอนลูกเขาอันนี้อาตาบ้านนี่เขาก็บอกกับครูที่สอนลูกของเขาอะนะบอกว่าอันแรกอะนะที่ท่านจะปรับปรุงลูกของฉันเนี่ยนะขอให้ท่านนั้นปรับปรุงตัวของท่านก่อนจะสอนลูกฉันว่าอิสลามปรับปรุงยังไงนะขอให้ท่านเนี่ยปรับปรุงตัวของท่านก่อนเพราะว่าสายตาของพวกเขาเนี่ยก็จะผูกจะอยู่กับอะไรครับสายตาของท่านนั่นแหละสายตามองเป็นยังไงปฏิบัติเป็นไงเด็กนักเรียนก็จะมองครูฉะนั้นสิ่งที่ดีคือสิ่งที่ท่านทำและสิ่งที่ไม่ดีคือสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่ท่านได้ทิ้งนั้นอะไรเขาจะมองครับเขาจะมองว่าอะไรไอ้สิ่งที่ครูทำอ่ะนะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีทั้งที่ครูอาจจะทำสิ่งที่ผิดก็ได้ฉะนั้นพ่อเด็กอะไรครับเด็กจะเข้าใจว่าที่ครูทำเนี่ยมันจะต้องดีเพราะครูเนี่ยสอนหนูสอนผมสิ่งที่ครูทำเนี่ยมันอะไรครับมันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้ที่ครูทำอ่ะมีไม่ดีด้วยที่ครูทำเนี่ยครูทำบิดอะห์อยู่เลยอุตริกรรมเรื่องศาสนาอยู่เลยแต่ครูบอกว่าต้องยึดในซุนนะห์นบีอันนี้ไม่ใช่แล้วถ้าครูสอนอย่างนี้บอกยึดซุนนะห์นบีแต่ครูยังมีบิดอะห์มีอุตริกรรมที่เพิ่มมาในศาสนาอันนี้ไม่ใช่แล้วฉะนั้นเด็กจะมองว่าสิ่งที่ครูทำเนี่ยคือสิ่งที่ดีอาจจะไม่ดีก็ได้นะฉะนั้นที่ครูทำมันต้องเป็นสิ่งที่ดีสิ
และสิ่งที่กูทิ้งเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ดีอ้าวกูทิ้งอาจจะสิ่งไม่ดีแต่สิ่งที่ดีที่กูทิ้งไปด้วยล่ะเด็กคิดว่าสิ่งที่ดีอ่ะคือสิ่งที่ไม่ดีเพราะครูอะไรครูไม่ทำไงฉะนั้นพี่น้องหลายครับเด็กก็จะมองว่าอ๋อที่ดีเนี่ยคือสิ่งที่ครูทำเนี่ยคือสิ่งที่ดีบอกไปแล้วอาจจะมีไม่ดีพี่น้องครับเราก็ต้องระวังไงและสิ่งที่ครูทิ้งอ่ะครูไม่ทำอ๋อมันคือสิ่งที่ไม่ดีใช่มันคืออาจจะบาปแต่มันมีสิ่งที่ดีที่ครูไม่ทำด้วยเด็กก็คิดไว้ที่ว่าครูทิ้งไปคือของที่ไม่ดีเหมือนกันฉะนั้นพี่น้องหลายครับบอกไปแล้วว่าความเข้าใจของคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะการฟังการอธิบายอาจจะแตกต่างกันแต่การสายตาเนี่ยคนจะมองจะเข้าใจเหมือนกันสายตาที่ออกมานี่เขาเข้าใจว่านี่กำลังทำอะไรอยู่เห็นครูทำเห็นผู้นำทำเห็นอิหม่ามทำเห็นคนที่เป็นผู้นำทำนี่เขาเข้าใจได้เพราะตาเนี่ยเขามองเห็นฉะนั้นพี่น้องหลายครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตของเราพี่น้องครับมีตัวอย่างอีก 2-3 ตัวอย่างอย่างเช่นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติแล้วก็มีซอฮาบะห์ที่เป็นรุ่นยาวที่เขาปฏิบัติพยายามดูว่าซุนนะห์ของท่านนบีเป็นอย่างไรวันนี้ลูกหลานของเรามีไหมที่อยากจะเห็นอาจารย์เห็นตัวครูเห็นครูของเราที่สอนเรานี่อยากจะไปดูว่าอาจารย์ทำอะไรมีไหมพี่น้องนึกภาพว่ามีไหมที่เด็กนักเรียนอยากจะเนี่ยมาดูครูเนี่ยครูอยู่ที่บ้านครูอยู่ที่โรงเรียนครูอยู่ที่ทำงานเนี่ยครูเขาปฏิบัติตัวยังไงเนี่ยมีไหมในสมัยของท่านนบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเป็นแบบอย่างท่านอับดุลลอฮ์อับบาสบอกว่าฉันมานอนค้างคืนที่บ้านไมมูนะนะครับซึ่งเป็นน้านะครับหรือเป็นอาของท่านเป็นน้าสาวเป็นอาสาวของท่านท่านอับดุลลอฮ์อับบาสก็มานอนที่บ้านของไมมูนะบิตตุอินดะไมมูนะคอลาตีบิตตุอินดะคอลาตีไมมูนะบอกว่าฉันมานอนที่บ้านของไมมูนะมานอนเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมาดูการวิถีปฏิบัติชีวิตของท่านนบีว่าปฏิบัติอย่างไรพอเราในยามค่ำคืนนบีก็ทำนะละหมาดก็ละหมาดในยามค่ำคืนท่านอิบนุอับบาสมาเนี่ยไม่ใช่มานอนเล่นสนุกเฉยๆนะครับแต่ความที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้คนที่หัวใจของเขาอยากจะรู้สุนนะนบีอยากจะอะไรครับอยากจะเข้าใจสุนนะนบีนบีขอดุอาให้อับดุลลอฮฺอับบาสอัลลอฮุมะฟักกิฮุฟิดดีนโอ้ลอได้โปรดให้เขาเข้าใจศาสนาดุอาของนบีอัลลอฮฺตอบรับนะครับท่านอับดุลลอฮฺอับบาสเข้าใจศาสนาโดยบอกเรื่องกุรอานถ้าบอกในซอฮาบะห์นี่ต้องบอกท่านอิบนุอับบาสในการตัฟซีรกุรอานอธิบายกุรอานฮับรุนอุมมะวะตุรจุมานกุรอานปุโรหิตผู้มีความรู้แห่งอุมมานี้และเป็นคนที่ทำการอธิบายตัฟซีรอันกุรอานอย่างสุดยอดอย่างยอดเยี่ยมฉะนั้นพี่น้องหลายครับอับดุลลอฮฺอับบาสนี่ก็มาอาบน้ำละหมาดแล้วก็มายืนข้างนบีแต่พี่น้องรู้ไหมเขาไปยืนตรงไหนเขาไปยืนข้างซ้ายนบีสุนนะนบีเนี่ยถ้าอิหม่ามยืนแล้วถ้ามีมะมูมคนหนึ่งยืนตรงไหนครับถ้าเป็นผู้ชายอิหม่ามแล้วมีมะมูมหนึ่งคนที่เป็นผู้ชายยืนตรงไหนครับยืนข้างขวาของอิหม่ามถ้าสองคนมะมูมสองคนมีอิหม่ามและมะมูมสองคนเนี่ยนะก็ยืนหลังอิหม่ามยืนเป็นซอฟสองคนอิบนุอับบาสไปยืนข้างซ้ายนบีจับหันมายืนข้างขวาในขณะละหมาดนั่นแหละไม่ต้องเลิกละหมาดแต่นบีสอนอิบนุอับบาสอยากจะดูว่านบีปฏิบัติยังไงในชีวิตของท่านและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำเป็นแบบอย่างว่าลืนยามค่ำคืนแล้วซุนนะห์นบีนะคนที่เป็นมะมูมคนเดียวยืนข้างขวานบีจับอิบนุอับบาสมาแล้วมาให้ยืนข้างขวานบีสอนอิบนุอับบาสด้วยว่าคนที่เป็นมะมูมหนึ่งคนเนี่ยจะยืนยังไงกับอีหม่านแต่นั่นนี่ก็อะไรคือแบบอย่างในชีวิตของท่านนบีใช้เวลาตรงนี้เนี่ยพูดยันซุบโบนี่ก็ไม่หมดหรอกครับแบบอย่างของนบีซุนนะห์นบีเนี่ยไม่หมดหรอกครับท่านอิมามบุคอรีกว่าจะเป็นหะดีษซอฮีฮ์บุคอรีใช้เวลา16ปีในการกันกอง16ปีนะครับเรา16ปีเขาต้องตรวจสอบต้องไปเดินทางไปหานักหะดีษเดินตรวจสอบถูกไม่ถูกเสร็จแล้วกันกองแล้วตรวจสอบแล้วนี่อาบน้ําละหมาดอาบน้ําละหมาดละหมาดซอรอกะขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ว่าให้มันเป็นหะดีษที่ถูกต้องเหอะมาจากนบีจริงๆขนาดนั้นนะครับ16ปีในการกันกรองหะดีษนบีเขาใช้เวลาเขาเหนื่อยขนาดไหนต้องเดินทางไปยังเมืองนั้นเมืองนี้ไม่มีจรวดครับเมื่อก่อนไม่มีเครื่องบินครับไม่มีเฟอร์รารี่ครับแต่ต้องเดินเท้าแต่ต้องขี่ลาแต่ต้องขี่ม้าขี่อูฐเพื่อเอาหะดีษนบีตามเมืองต่างๆแล้วเดินทางทีนึงเป็นพันกิโลทำไมครับรักษาซุนนะห์นบีก็สมแล้วนะครับที่ชื่อของท่านเนี่ยถูกกล่าวถึงท่านถึงวันนี้
เป็นพันปีแล้วนะครับอิมามบุคอรีเสียชีวิตเป็นพันปีแล้วแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าชื่อของท่านยังถูกกล่าวชื่อของท่านยังถูกกล่าวเพราะอะไรคนเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็ยกเขาสิครับส่วนคนที่ทําลายศาสนาอิสลามคนที่ไม่สนใจศาสนาโดยเฉพาะคนที่เป็นศัตรูกับอิสลามก็ถูกกล่าวเหมือนกันแต่ถูกกล่าวในการที่อะไรเป็นตัวอย่างในทางที่ไม่ดีอย่างนี้ไม่เอาถูกกล่าวเหมือนกันตัวอย่างไม่ดีอัลเลาะห์ก็กล่าวนะท่องได้ใช่มั้ยซูเราะห์มัสฎนะซูเราะห์มัสฎตับบัดยะดาอะบีละฮะบีวะตับอะบีละฮับก็ถูกกล่าวเหมือนกันแต่ถูกกล่าวแบบยกย่องชมเชยหรือถูกกล่าวแบบถูกประณามล่ะถูกว่าถูกตำหนิเพราะต่อต้านนบีต่อต้านอิสลามอบูละฮับเป็นใครเป็นลุงนบีเป็นพ่อของพี่เป็นพี่ของพ่อนบีเป็นพี่ของอับดุลลอฮ์แต่ลุงคนนี้ไม่ช่วยนบีเป็นศัตรูกับอิสลามเป็นศัตรูกับนบีตายไปในสภาพที่อัลเลาะห์กล่าวในกุรอานแต่อะไรครับแต่ถูกกล่าวด้วยประณามไม่ได้ยกย่องฟิรอูนตัวแสบเป็นศัตรูกับนบีมูซาถูกกล่าวแต่ถูกกล่าวให้เป็นบทเรียนเป็นอิบเราะห์เป็นบทเรียนจะได้ใครควรว่าอย่าเป็นเหมือนฟิรอูนอย่าเป็นเหมือนกอรูนอย่าเป็นเหมือนฮามานอย่าเป็นเหมือนซามีรีอย่าเป็นเหมือนอบูละฮับอบูญะฮันอุกบะห์อับีมุอีดและแต่ละคนที่เป็นศัตรูอิสลามอย่าเป็นเหมือนพวกเขาเหล่านั้นให้เป็นเหมือนฮัมซะห์ลุงนบีที่เข้ารับอิสลามและช่วยเหลือนบีเสียชีวิตในสงครามอุฮุดฮัมซะห์ยาฟาร์อิบนุอบีตอลิบลูกพี่น้องกับนบีอาลีอิบนุอบีตอลิบลูกพี่น้องกับนบีอัลอับบาสลุงนบีพี่น้องดูนะครับลุงนบีเนี่ยมี11หรือ12คนอับดุลมุตอลิบนี่ภรรยาเยอะพ่อของนบีอับดุลลอฮ์นี่ก็เป็นร่วมแม่บ้างร่วมพ่อร่วมแม่บางแต่ว่าก็มีภรรยาหลายคนบางคนก็ร่วมพ่อร่วมแม่บางคนก็ร่วมแม่นะครับขอโทษทีร่วมพ่อแต่ว่าคนละแม่อย่างนี้เป็นต้น4คนที่ทันนบี4ลุงของนบี4คนที่ทันนบีตอนอิสลามมานะ4คนตายไปส่วนใหญ่ตายไปหมดแม้กระทั่งพ่อนบีก็ตายไปก่อนที่จะเป็นนบีตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์นบีได้วะฮีตอนอายุ40อับดุลลอฮ์เสียชีวิตก่อนนบีจะเป็นนบีนี่40ปี4คนลุงนบีทันอิสลาม2คนเข้าอิสลามอีก2คนไม่เอา2คนที่ไม่เอาใครครับอบูละฮับกับอบูตอลิบอบูละฮับนี่ไม่เข้าแล้วก็ต่อต้านอบูตอลิบไม่เข้าแต่ว่าสนับสนุนนบีแต่ไม่สุดท้ายแล้วตายในสภาพที่ไม่ได้เป็นมุสลิม2คนที่เข้าอิสลามลุงนบีอัลอับบาสอับบาสลูกชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสแล้วก็ใครครับฮัมซะห์ลุงนบีที่เสียชีวิตในสงครามอูฮุดปีที่3ของการฮิจเราะห์นี่ครับแต่อบูตอลิบไม่เข้าแต่ลูกของเขาเข้าอาลีอิบนุอบีตอลิบญาฟาร์อิบนุอบีตอลิบเสียชีวิตในสงครามมุตะญาฟาร์อิบนุอบีตอลิบเสียชีวิตในสงครามมุตะนี่ลูกของอบูตอลิบอบูตอลิบไม่เข้าแต่ลูกเข้ามารับใช้ศาสนาอาลีอิบนุอบีตอลิบเป็นคอลีฟะห์ท่านที่4เข้ามารับใช้ศาสนาเสียสละเพื่อรับใช้ศาสนานี่ครับบางทีพ่อไม่เข้าลุงนบี4คนที่ท่านอิสลาม2คนไม่เข้าอบูละฮับกับอบูตอลิบคนที่เข้า2คนและรับใช้อิสลามอย่างดีฮัมซะห์กับอับบาสหรืออันอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาและพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนที่ไม่เข้าอิสลาม2คนที่เป็นลุงนบีเนี่ยที่บอกว่าอบูละฮับกับอบูตอลิบเนี่ยเขาชื่อว่าอะไรอบูตอลิบเนี่ยครับเป็นอับดุมานาฟอบูตอลิบนี่ชื่อของเขาคืออับดุมานาฟบ่าวของมานาฟมานาฟคือรูปปั้นคือเจเวตบ่าวของเจเวตฉะนั้นไม่อนุญาตที่จะตั้งชื่อลูกหรือตั้งชื่อเราลูกหลานเราว่าอับดุมานาฟไม่ได้ทำไมอะครับเราต้องเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เท่านั้นอับดุลลอฮ์อับดุรอห์มานอับดุลอาซีซอับดุลฮากีมที่เป็นนามของอัลลอฮ์ชื่อของอัลลอฮ์นี่ครับเพราะอะไรนักวิชาการบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบแปลกเหมือนกันนะเพราะชื่อของเขานี่ที่ไม่เข้าอิสลาม2คนเนี่ยชื่อเขาอบูตอลิบนี่อับดุมานาฟเป็นบ่าวของมานาฟคืออะไรชื่อของรูปปั้นอบูละฮับชื่อเขาอะไรเขาไม่ได้ชื่อนี้หมายถึงชื่อเขาว่าอบูละฮับเนี่ยเขาชื่ออับดุลอุซซาอุซซาก็คือรูปปั้นเหมือนกันอัฟรอไอตะอัฟรอไอตะละอัฟรอไอตะ
อับรออัยตะอัลลาตะวัลอุซซาวะมะนาตัสซาลิซะตัลอุคราอะไรลาตมะนาตมุนิเป็นรูปเจเวตทั้งนั้นน่ะอับดุลอุซซานี่รูปเจเวตทั้งนั้นน่ะชื่อเจเวตทั้งนั้นอัฟรออัยตุมุลลาตะวัลอุซซาวะมะนาตัสซาลิซะตัลอุคราพวกนี่คืออะไรเจเวตรูปปั้นทั้งนั้นฉะนั้นพี่น้องหลายครับเราต้องดูนบีที่บอกว่าครูที่ดีต้องดูนบีเราต้องดูแบบอย่างของท่านนะครับและเอามาใช้ในชีวิตของเราเราในฐานะการเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นครูเป็นอิหม่ามเป็นคอเตบีดันคนที่มีหน้าที่ทั้งหลายต้องรับผิดชอบแต่ละคนนี่ต้องตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นขอเราศึกษาในซุนนะห์ของท่านนบีนะครับจะได้รู้ว่านบีมีแบบอย่างในแต่ละด้านอย่างไรบ้างเราจะได้ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านเพราะเรานั้นเป็นอุมมะห์ของท่านท่านเป็นแบบอย่างท่านเป็นผู้นำของเราอินชาอัลลอฮ์นะครับเน้นย้ำว่าเราทุกคนจะต้องกลับไปบ้านหลังเดิมของเราให้ได้คือบ้านที่พ่อของเราอยู่คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามที่เคยอยู่แต่นั่นนะครับไม่ใช่เป็นการหวังลมแรงแต่จะต้องเป็นการปฏิบัติเรียนรู้และสู่การปฏิบัติจริงเรียนรู้มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องสู่การปฏิบัติที่ตรงตามสุนนะห์ของท่านนบีตรงนี้แหละนะครับที่จะทำให้เรานั้นได้ไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอนนี้ก็ใกล้เวลามักริบแล้วนะครับก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์ครับได้มีโอกาสมาที่นี่บ้านปีกามาให้ความรู้กับท่านพี่น้องนะครับแล้วก็อยากจะให้งานนี้นะครับได้มีความซอลามะฮ์รอมัตได้อารับในเรื่องของการบริจาคหรือว่าผลกำไรเข้ามาตรงนี้ก็ไปช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนการสอนฟัรฎูอีนหรือว่ามีค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับก็พี่น้องก็ช่วยกันแล้วก็นะครับอย่างที่บอกไปโดยเฉพาะผู้เป็นครูขอให้มีจิตที่ตั้งมั่นมีความอิคลาสต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในการที่จะรับใช้ศาสนาของพระองค์ในการที่จะดูแลอุมมะห์ของท่านนบีเพราะถือว่าเป็นแบบอย่างคนมีความรู้เนี่ยเป็นคนที่รับมรดกจากท่านนบีเหมือนกันอัลอุลามะวะรอซะตุลอันบิยะอุลามะคนมีความรู้เนี่ยรับมรดกจากนบีเราคนมีความรู้เนี่ยไม่ได้รับดีนาร์ดิรฮัมจากนบีนะครับแต่รับอะไรความรู้ซึ่งถือว่าเป็นมรดกสุดยอดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทิ้งเอาไว้ก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รับบะเราะกะห์สลามัตรอมัตนะครับความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ของเราในฐานะความเป็นบ่าวที่ดีที่สุดนะครับอินชาอัลลอฮ์คงได้มีโอกาสพบกันนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah.